ันปีจากหลายราชวงศ์มือนี้เป็นฉากของตำนานนับไม่ถ้วนนอกจากกษัตริย์และนายพลแล้วนอกจากนี้ยังมีศิลปินพื้นบ้านฝีมือเยี่ยมและแล้วเราก็มาถึงกรุงปักกิ่งเก่าแล้วครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนที่เจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงที่สุดของจีนเตียวที่นี่มีศิลปินพื้นบ้านมากมายทิ้งรอยเท้าในตำนานไว้ย่านจีนเตียวดีมากที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากจำบ้านของตนไม่ได้เป็นคำพูดที่เคยได้ยินจากตลาดทั้งแต่แห่งเมืองจิงกิเอาล้วนมีความสามารถและมีคนเก่งมากมายและหลายคนก็มีตำนานเป็นของตัวเองและเรื่องที่จะมาพูดถึงในวันนี้เป็นหนึ่งในนั้นเป็นที่นิยมในหมู่คนมากเขาคือประหยัดสารสื่อสารที่ท้องถิ่นเขาอายุหวังเสียเตียนทำไมคุณถึงทะเลาะกับสตรีมาเมอร์คนนี้ทุกวันหยุดพักมาดูกันว่าสตรีมาเมอร์ตัวใหม่นี้เป็นยังไงบ้างพ่อคุณรู้ไหมฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งนี้พี่ชายของคุณกำลังทำงานอยู่ในเมืองหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าคุณเก่งกว่าเขาเพียงครึ่งเดียวก็พอแล้วฉันไม่ชอบเล่นสตรีมเมอร์มันเหมือนกับการเล่นลิงไอ้สารเลวมานี่สิเสื้อเหลืองนี้มันเป็นของขวัญจากจักรพรรดิเฉียนหลงสตรีมเมอร์คนนี้มันถูกสืบทอดมาจากคุณปู่ของคุณเต๋าลองงอวันนี้ฉันฝากสตรีมเมอร์คนนี้ไว้กับคุณเอาเลยไปที่เมืองหลวงเพื่อตามหาพี่ชายของคุณเมืองหลวงในพระราชวังเหรอดีฉันชอบงานนี้สตรีมเมอร์คนนี้มันคืองานสะสมในชีวิตคุณสามารถเสียชีวิตได้แต่ไม่ใช่สตรีมเมอร์ขอบคุณทุกท่านสำหรับแวะมาฉลองวันเกิดแบบไกลๆฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่มีคุณอยู่ที่นี่ท่านเฉิงเจ้านายของฉันเป็นเกียรติของฉันที่สามารถเข้าร่วมวันเกิดครบรอบ70ปีของคุณดีๆกรุณาเข้ามากรุณาโปรดรับของขวัญเล็กๆน้อยๆของฉันด้วยท่านเจ้าข้าละครของ Ministry of Light อยู่ที่นี่แล้วลองไปดูกันได้โปรดI'm sorry.
ลีคนนี้เป็นมัคคนายกที่ยิ่งใหญ่ของพระราชวังเราสามารถเชิญเขามาที่นี่ได้โชคดีเกินไปสำหรับเราใช่นี่คือของในวังวันนี้ขอบคุณพระเจ้าอวยพรให้เราถึงยอดเยี่ยมอย่าลืมเพื่อถวายเงิน50ตำลึงแก่เขาใช่แล้วท่านหลักพระเจ้าค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะแต่งานที่เพิ่งทำใหม่คุณต้องการที่จะลองมันไม่ฉันจะไม่ใส่จนกว่าตู้ไห่จะมาท่านหลอดไปกันเลยยายเราใกล้จะถึงเมืองหลวงแล้วใช่ไหมใช่เมื่อไปถึงบ้านตู่เพียงแค่รอและเพลิดเพลินไปกับความสุขของคุณคุณยายคุณคิดอย่างไรท่านตู่เขาจริงเหรอเขาชอบฉันจริงๆเหรอใช่เขาทำท่านตู่มีนางสนม9คนพวกเขาล้วนเป็นที่รักของเขามาดื่มด้วยกันดีชัยโยชัยโยโบดี
อย่ามาที่นี่วิ่งต่อไปเหรออย่ามายุ่งกับฉันวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปปล่อยฉันปล่อยฉันนะอย่ากลัวเลยมากับฉันเลยสิคิดถึงบทได้อย่างไรพาเขาลงคุณกำลังจะไปไหนสู่เมืองหอลอวงอดูชุดของคุณสิคุณจะแต่งงานไหมอย่าร้องไห้ฉันก็จะไปเมืองหลวงเหมือนกันทำไมคุณไม่มากับฉันขอบคุณที่ช่วยฉันจะตอบแทนคุณอย่าพูดถึงมันการช่วยเหลือเมื่อคุณอยู่นอกเมืองนั้นเหมาะสมเท่านั้นฉันชื่อหวังเสี่ยวเปียนคุณชื่ออะไรฉันชื่อหลี่หงเอ๋อไปน้องฉันบริสุทธิ์ด่วนฉันไร้เดียงสาไปพี่น้องฉันไร้เดียงสาจริงๆพี่น้องฉันไร้เดียงสาจริงๆป้อนพี่น้องข้าพเจ้าได้รับเชิญจากท่านหลอดให้ร่วมฉลองฉันไร้เดียงสาจริงๆคุณอยู่ร่วมกับนักฆ่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นการลอบสังหารหลอดถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเอาสตรีมาม่าของคุณออกไปใช้เพื่อจิตวิญญาณของคุณเองพี่ชายฉันไร้เดียงสาจริงๆพี่ชายในที่สุดเราก็มาถึงเมืองหลวงแล้วอย่าร้องไห้ฉันจะพาคุณไปบ้านสามีคุณก่อนแล้วฉันจะไปหาพี่ชายของฉันขอบคุณไปกันเถอะก็พ่อตาฉันขอโทษพวกเขาไม่มีทางเราต้องลงโทษนักฆ่าที่ผิดกฎหมายเหล่านี้พ่อตาคุณมีแผนอะไรเพื่อจัดการกับพวกเขาต้องโยนผ้าเช็ดตัวคุณหมายความว่าอย่างไรจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แย่งชิงกันและในที่สุดก็ฆ่ากันเองเป็นความคิดที่ดีในที่สุดฉันจะสอนบทเรียนที่ดีให้พวกเขาและฆ่าพวกเขาเยี่ยมมากฉันจะให้คุณทำสิ่งนี้แต่ไม่ต้องรีบร้อนนี่คือเกมหมากรุกเราต้องเล่นช้าๆในที่สุดมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายใช่แล้วพ่อตาพระเจ้าค่ะมีบางอย่างผิดปกติหนังสือทองคำของคุณถูกขโมยไปในความสับสนวุ่นวายอะไรหนังสือทองคำถูกขโมยไปหนังสือทองคำนี่คือบ้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใครอย่างเป็นนางสนมแบบสุ่มฉันเป็นนางสนมคนที่9ของเจ้านายตู่จริงๆท่านตู่ไม่อยู่ในบ้านคุณมีหลักฐานอะไรบ้างรับแหวนจากพระเจ้าตู่ของคุณแสดงให้ฉันดูอย่างนั้น
ออกไปให้พ้นทางออกไปให้พ้นทางออกไปให้พ้นทางไปกันเถอะฉันเพิ่งทำแหวนหายจริงๆใช้ได้อย่าร้องไห้นะหงเอ๋อวันนี้ท่านตู่ไม่อยู่บ้านพรุ่งนี้ค่อยกลับมาใหม่คนพวกนี้ต่างดูถูกกันไปหมดเมื่อพบท่านตู่คุณจะได้รับการยอมรับใช่ไหมเราไปหาที่พักกันก่อนจะได้พักผ่อนและแต่งตัวได้เอาล่ะไปกันเถอะไปกันเถอะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเหมาจากกระทรวงลงโทษอยู่ที่นี่ให้เขาเข้าเจ้านายของฉันผู้ช่วยรัฐมนตรีเหมาบอกฉันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ขออนุญาตเข้าไปดูนะครับเชิญทางนี้ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีเหมาเจ้านายของฉันมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าหนังสือทองคำซ่อนอยู่ที่ไหนในความคิดของฉันฉันเกรงว่าจะมีขโมยในครอบครัวของคุณขโมยของครอบครัวพวกเขากล้าดียังไงพวกเขากล้าดียังไงมาขโมยของฉันตรวจสอบกรณีนี้อย่างรอบคอบและคลี่คลายคดีนี้ภายใน3วันมิฉะนั้นฉันจะรับผิดชอบคุณเองใช่แล้วท่านหลอดเจ้านายของฉันหากสมุดทองคำเล่มนี้ตกไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ระยะที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอัครมเหสีนั่นเป็นเรื่องจริงใครทำมันเจ้าหน้าที่ฉันตามหาหวังต้าหลี่ใครเล่นสตรีมเมอร์เขาเป็นที่รู้จักในนามราชาแห่งการเล่นสตรีมเมอร์ราชาแห่งการเล่นสตรีมเมอร์คืออะไรเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นกบฏคุณได้ทำผิดพลาดที่ชายของฉันเป็นมัคคนายกอาวุโสของกระทรวงยุติธรรมเขาถูกส่งไปโทษประหารแล้วเขาจะถูกประหารชีวิตในฤดูใบไม้ร่วงที่ชายของฉันจะเป็นคนทรยศได้อย่างไรทำไมเราทั้งคู่ถึงโชคร้ายขนาดนี้ขโมยเท้าซ้ายของเขาแว่งนิดหน่อยเขาใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขวาดูเหมือนคนกระทำผิดซ้ำนิ้วของเขาบุบเล็กน้อยและงอลิงหน้าหยกโจรใต้ลิงหน้าหยกถูกต้องนี่คือผู้ชายให้คำสั่งทันทีปิดโรงเตรียมทั้งหมดในเมืองสีจิ๋วใครก็ตามที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ชายคนนี้แจ้งให้ฉันทราบทันทีใช่แล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีเหมาฉันขอโทษเจ้านายของฉันสวัสดีตอนเย็นคุณต้องการพักที่อินหรือไม่พักที่โรงแรมแค่ห้องเดียวหนึ่งห้องไม่ต้องกังวลไปฟังฉันนะคุยกันดีๆแล้วหรือยังใช่แค่ห้องเดียวโอเคโกรธขอบคุณเ
จากนั้นคุณสามารถค้างคืนที่นี่ได้แล้วเจอกันแล้วคุณจะไปไหนล่ะฉันมีเพื่อนอยู่ที่เมืองหลวงฉันจะไปบ้านเขาคืนนี้ฉันจะไปรับคุณพรุ่งนี้เช้าก็ตกลงแล้วเจอกันพักผ่อนซะความแห้งแล้งที่ยาวนานย่อมพบกับน้ำครั้งที่ดีฉันพบเพื่อนจากประเทศอื่นค่ำคืนแห่งห้องเจ้าสาวรายชื่อทองคำเจ้านายของฉันมีบางอย่างผิดปกติเจ้านายของฉันนางสนมคนที่9เธอถูกกลุ่มโจรพาตัวไปแล้วมันคือใครฉันเองไม่ได้ไปบ้านเพื่อนเหรอสายไปแล้วไปบ้านเขาไม่ดีฉันจะอยู่ที่นี่สักคืนลุกขึ้นและไปที่โรงแรมนะท่านเราพบเขาเร็วๆนี้เขาอยู่ที่ไหนที่โรงแรมลี่จี้อินจับตาดูเขาไว้นะพี่น้องฉันควรบอกท่านตู่ไหมไม่จำเป็นเนื่องจากเขาสั่งให้ฉันจัดการกับคดีนี้ฉันไม่ควรรบกวนเขาด้วยคดีนี้ฉันเข้าใจฉันจะไปสั่งจับกุมชายคนนั้นรอลิงแน่หยกเจ้าเล่ห์มากคุณล้อมรอบโรงแรมให้ฉันก่อนคุณไม่สามารถฆ่าเขาได้จนกว่าจะได้ของใช่แล้วท่านหลอดมีโจรกระเป๋าของฉันก็ได้ช่วยด้วยสองคนไปที่นั่นตกลงคุณสองคนมากับฉันตกลงตกลงรีบหน่อยคุณหายอย่างระมัดระวังครับท่านหลอดค้นหาบนนั้นครับท่านหลอดพี่หวังดูเจ้านายของฉันนี่คือกระเป๋าฉันกลับมาจากลิงแน่หยกแล้วด่วนนี่อะไรนะดูเหมือนสตรีมเมอร์เลยสตรีมเมอร์เหรอสตรีมเมอร์อีกแล้วเหรอดูเหมือนสตรีมเมอร์คนนี้อยู่คู่กับลิงแน่หยกเขาอยู่ที่ไหนเขาถูกคุมขังอยู่ในคุกแล้วคุณจะรออะไรอยู่ไปทรมานเขาสิตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหาได้ว่าหนังสือทองคำอยู่ที่ไหนใช่แล้วท่านหลอดหลอดเฉิงจักรพรรดินีอัครมเหสียังคงทรงพักผ่อนทันทีช่วยบอกเธอหน่อยได้ไหมคุณหูหนวกหรือเปล่ามอบโฟลเดอร์ให้ฉันฉันจะนำเสนอให้คุณท่านนะท่านเจ้าชายชุนคุณกำลังทำอะไรฉันขอโทษเจ้าชายชุน
ช่างเถอะส่งมาให้ฉันรายงานใครในหนังสือเล่มนี้องค์ชายชิงองค์ชายทุนฉันหมายถึงวันเกิดของเขาเพื่อสร้างโชคลาภขายเจ้าหน้าที่แล้วติดสินบนไร้สาระอย่าใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ศาลฉันมีหลักฐานเจ้าชายแห่งชิงได้เชิญงานดอกไม้ทั้ง8แห่งในวังไปที่บ้านของเขาหากสิ่งนี้เป็นจริงขันทีเป็นหน้าที่ของจักรพรรดินีอัครมเหสีใช่แล้วเจ้าชายข้าพเจ้าขอถวายแด่พระอัครมเหสีพี่วังเรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะไปหามันได้ที่ไหนแล้วเรื่องนี้ล่ะพ่อของฉันใช้เวลา4ปีเพื่อฝังมันเขาบอกให้ฉันเอาไปให้น้องชายของฉันแต่กลับสูญหายทันทีที่มาถึงเมืองหลวงมันเป็นความผิดของฉันคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันฉันใกล้จะได้รับมันแล้วไม่รู้ใครปล่อยข้อมูลล่วงหน้าเพื่อนที่ฉันพาไปด้วยพวกเขาตายหมดแล้วองค์ชายทิงแข็งแกร่งมากแม้แต่องค์ชายจุนก็ยังยอมจำนนต่อเขาฉันไม่สามารถแม้แต่จะยื่นเรื่องร้องเรียนถึงเขาได้องค์ชายทิงนี่คือหนังสือของหลอดเฉินฉันล็อกพวกเขาทั้งหมดเพื่อคุณและไม่ได้ส่งถึงพระอัครมเหสีสุนัขดูร้ายอีกแล้วหมาดูร้ายไม่กลัวเป็นเจ้านายของเขาที่ทำให้ฉันกลัวองค์ชายทิงคุณต้องระมัดระวังขันทีพระเจ้าของฉันพนาท่านอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับมีโอกาสอยู่เสมอฉันได้ยินมาว่ารัฐบาลกำลังจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้องค์ชายทิงและกระทรวงยุติธรรมกำลังจัดงานร่วมกันมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันเป็นเพียงอีกวิธีในการสร้างรายได้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีทำไมฉันไม่หานักสู้ที่ดีมากกว่านี้ใช้โอกาสนี้ฉันแน่ใจว่าเราสามารถฆ่าเจ้าชายแห่งชิงได้ฉันจะฆ่าเขาเจ้าแห่งสุนัขเจ้าชายชุนเขาสมรู้ร่วมคิดกับเซนจริงๆเขาอยู่ร่วมกับเขาเมืองหลวงมันเลวซามากมันไม่ใช่สถานที่สำหรับเราพี่หวังอย่าใจร้ายเกินไปนะดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีทางออกไปจากโลกนี้ตอนนี้เราไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เราจะหันไปหาได้เราจะไปที่ไหนได้อีกฉันจำได้แล้วคุณกำลังจะไปไหนหวังต้าหลี่คุณรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมไม่ฉันไม่บอกฉันมาว่าใครส่งคุณมาลอบสังหารเจ้าชายทิงใครสั่งให้คุณขโมยสมุดทองคำฮูฉันบริสุทธิ์พระเจ้าของฉันฉันก็แค่คนเล่นสตรีมเมอร์ฉันไม่รู้อะไรเลย หัวหน้าผู้วางแผนคือใครฉันไม่รู้จริงๆสตรีมเมอร์ของฉันฆ่าฉันสตรีมเมอร์ของฉันมาฟังกันครั้งต่อไปครับลุงขอถามเกี่ยวกับใครสักคนได้ไหมได้โปรดหากมีคนอยู่ในรัศมี10ไมล์จากสะพานทิงกิอาไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้ลุงของครอบครัวฉันคือลี่ซึ่งเป็นชาวซิลี่ฉันได้ยินจากครอบครัวของฉันบ้านของเขาอาศัยอยู่ใกล้สะพานทางกิอาหลี่เป็นชื่อครอบครัวใหญ่คุณรู้อะไรอีกบ้างคุณหนูครอบครัวของเราทำไวข้าวฟ่างเก่งในทิงโจเปากลองอเลี้ยวขวาสุดซอยแล้วไปทางทิศเหนือที่นั่นมีร้านอาหารคุณสามารถพบเขาที่นั่นขอบคุณครับคุณลุงมันไม่มีอะไรเลยไปกันเลยอย่างนั้นเหรอตรงนั้น
จักรพรรดินีอัครมเหสีถือเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของภาคใต้ฉันอยากจะจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ค่ายซานผูเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวที่ดีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เพื่อส่งเสริมบารมีของชาติและป้องปรามชาวต่างชาติเพื่อให้ทุกคนได้รู้ราชวงศ์ชิงเป็นสถานที่ที่มีความสามารถมากมายเอาล่ะคุณไปข้างหน้าใช่แล้วจักรพรรดินีอัครมเหสีสร้างโชคลาภจักรพรรดินีอัครมเหสีคุณได้รับรางวัลนะคุณโชคดีมากและฉันโชคดีมากที่ได้เห็นผู้ชนะองค์ชายชิงเจ้าเท่าเนียนคุณแค่เสียเงินและพยายามทำให้ฉันมีความสุขจักรพรรดินีอัครมเหสีคุณต้องทำหลายอย่างและร่างกายและจิตใจของคุณก็อ่อนล้าฉันเป็นห่วงคุณนะฉันก็เลยนำไพ่นกกระจอกนี้เข้าวังเพียงเพื่อให้คุณมีความสุขเพื่อความบันเทิงของคุณรัฐมนตรีบางคนในศาลมีการวิพากษ์วิจารณ์คุณแต่ฉันสนับสนุนคุณขอบคุณจักรพรรดินีอัครมเหสีฉันจะตายถ้าคุณต้องการให้ฉันตายถ้าคุณตายใครจะเล่นไพ่นกกระจอกกับฉันเพื่อความสนุกวันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันจะให้รางวัลแก่คุณเป็นของขวัญยอมรับพระราชกฤษฎีกาฉันยอมรับกฤษฎีกาเจ้าชายชิงเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ชิงพระองค์ทรงปฏิบัติต่อรัฐบาลด้วยความจงรักภักดีและอุทิศตนเขาทำดีที่สุดแล้วพระองค์จึงได้ครองราชเป็นราชาหมวกเหล็กขอบคุณจักรพรรดินีอัครมเหสีชัยโยชัยโยขอบคุณสำหรับช่วยหลานสาวของฉันจากครอบครัวห่างไกลถ้าคุณไม่รังเกียจกรุณาอยู่ที่นี่ชั่วคราวเรียกฉันว่าหวังเสี่ยวเปียนก็ได้มันฟังดูดีกว่าสำหรับฉันยังไงก็ตามคุณกำลังมองหาใครน้องชายของฉันเขาเป็นคนที่เล่นสตรีมเมอร์หวังต้าหลี่นั่นคือเขาพี่ชายของคุณเป็นผู้ชายที่กล้าหาญคุณสองคนรู้จักพี่ชายของฉันไหมฉันรู้จักเขาเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดชีวิตนี่เป็นเรื่องการเรื่องนี้ด่วนแต่พี่ชายของฉันตอนนี้อยู่ในคุกฉันได้ยินมาว่าเขาจะถูกประหารชีวิตในฤดูใบไม้ร่วงทั้งหมดเป็นเพราะลี่มันเป็นความผิดของเขาฉันอยากพาน้องชายออกไปแต่พี่หวังอย่าเพิ่งรีบนะขอคิดวิธีหน่อยนะครับให้คุณเจอน้องชายเร็วขึ้นฉันลืมแนะนำคุณนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และสื่อสารคุณเป็นอย่างไรลีนั่งรองอเจ้านายของฉันพี่ชายพี่ชายเซียวเบียนพี่ชายทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่พ่อขอให้ฉันเอาไม้สตรีมเมอร์ตัวใหม่ที่เขาเย็บเองให้คุณสตรีมเมอร์ตัวใหม่เหรออยู่ไหนพี่ชายคุณได้รับความเดือดร้อนหาอะไรกินก่อนไม่สตรีมเมอร์มาดูกันฉันทำสตรีมเมอร์หายคุณจะสูญเสียสตรีมเมอร์ไปได้อย่างไรพี่ชายฉันขอโทษคุณและพ่อไม่คุณไปหามันเดี๋ยวนี้รีบหน่อยคุณต้องค้นหาลำแสงคุณต้องค้นหาลำแสงไปพี่ชายฟังฉันนะคุณจะถูกประหารชีวิตในฤดูใบไม้ร่วงต้องการสตรีมเมอร์เพื่ออะไรถูกต้องบางทีในชีวิตของฉันฉันอาจไม่สามารถเล่นกับสตรีมเมอร์ได้อย่าเพิ่งท้อแท้ครับพี่ฉันจะหาทางพาคุณออกไปคุณจะทำอย่างไรเพื่อพาฉันออกไปยังไงก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้
นี่คือเศษเงินรับมันปรมาจารย์ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้รับมันอันที่อยู่ข้างในใช้เขาอย่างดีพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของฉันลุง3นี่คือสถานที่แบบไหนนี่คือสถานที่สำหรับกลุ่ม3ไปกันเลยเมืองปักกิ่งมีตลาดถี่8แห่งตลาดเทียนเฉียวเป็นหนึ่งในนั้นของที่ขายที่นี่มีทั้งจริงและปลอมทุกสิ่งที่ออกมาจากสุสานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโจรในกรุงปักกิ่งใครขโมยของเขาจะเอามาขายที่นี่นี่คือวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมของเราไปกันเลยมาดูกันดีกว่าขอบคุณที่ช่วยเราฉันไม่ใช่คนคนนั้นใช่ไหมคุณอายุฉันแค่อยากถามคุณสิ่งหนึ่งคืนนั้นเธอรู้ไหมใครขโมยกระเป๋าของฉันไปฉันไม่รู้อย่ารบกวนฉันเลยอาจารย์ที่3อะไรทำให้คุณมาที่นี่ลิงหน้าหยกพี่หวางคนนี้เป็นเพื่อนของฉันเขาเพิ่งมาถึงเมืองหลวงกระเป๋าของเขาถูกขโมยโดยคนร้ายหากคุณรู้อะไรโปรดบอกเขาถึงสิ่งที่คุณรู้ปรมาจารย์คนที่3ฉันจะไม่โกหกคุณเรื่องนี้เป็นผลงานของอีคิวเมาในกระทรวงลงโทษฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันยี่กัวเหมาน้องชายฉันทำสิ่งนี้เพื่อเห็นแก่อาจารย์ที่3ฉันเลยบอกคุณลิงหน้าหยกช่วงนี้คุณทำงานอะไรให้ฉันดูปรมาจารย์คนที่3สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถมองเห็นได้มันคุ้มค่าเงินมากฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันเป็นของเจ้าชายชิงสมุดสีทองมีคุณเคยเห็นมันไหมลิงหน้าหยกคุณกล้าทิ้งทุกอย่างกลัวรัฐบาลเหรอวันหนึ่งคุณจะถูกจับกุมและฆ่าคุณไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมรัฐบาลขอให้ผมขโมยไปขายมิฉะนั้นฉันจะไม่กล้ามันเป็นหนังสือทองคำของเจ้าชายชิงไม่มีข้อผิดพลาดเลยฉันเห็นมันด้วยตาของฉันเองเล่มทองเล่มนี้เป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับประเทศของเราเจ้านายของฉันหากเราได้สมุดทองคำเล่มนี้และผนึกกำลังกับองค์ชายจุนเราทำได้แน่นอนเราดึงลงมาได้คนทรยศคนนี้อะไรหนังสือทองอยู่ในตลาดมีการคาดเดากันว่าเป็นเงิน 300,000 ตอนพ่อตาใครมันกล้าทำแบบนี้วะกล้าขยับหัวอาจารย์เหรอมันจะเป็นใครได้อีกนั่นคือเจ้าชายชุนเขาอยากเห็นเรื่องตลกของฉันแม้ว่าคุณสองคนจะมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันก็ตามที่สุดคุณเป็นพี่น้องกันมันมีประโยชน์อะไรล่ะพ่อลูกยังคงทะเลาะกันเจ้าชายเหล่านี้มีความลื่นมากกว่าที่อื่นเราเพิ่งพาพวกเขาได้นอกเหนือจากฉันเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตฉันประหยัดมากฉันจะหาเงินหลายแสนตำลึงได้ที่ไหนฉันจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรพวกเราเอาเงินไปไถ่มันจริงๆฉันมีเงินมากมายฉันจะใช้จ่าย 500,000 ตำลึงเรียกค่าไถ่ข้าราชการที่สะอาดแล้วไงล่ะสิ่งสำคัญคือฉันไม่สามารถกลืนความโกรธนี้ได้ก็แค่นั้นแหละไม่ยอมให้ใครฉี่รถคอหรอกเกี่ยวกับสมุดทองคำขออนุญาตจัดการครับฉันรู้จักลิงหน้าหยกดีพอแล้วฉันจะขอความช่วยเหลือจากเขาได้ยืมเงินสักพักไปไม่ได้ฉันจะเสน่ห์เขาแล้วเอาไปฉันไม่คิดอย่างนั้นมีวิธีธรรมชาติในการจัดการกับเรื่องของป่าฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองคุณ
ส่งใครสักคนไปตลาดทีและนำสมุดทองคำกลับมาใช่แล้วท่านหลอดอยากเห็นใครสามารถเอาชนะพวกเขาได้เจ้านายของฉันสายลับมีเรื่องจะรายงานนั่งเส้นได้พบกับคนเจียงงูหลายกลุ่มชาวเจียงหูดูเหมือนว่าการลอบสังหารหลายครั้งเป็นผลงานของเขาทั้งหมดฉันเดาว่าเซนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปินจุนฉันกลัวฉันจะถูกลงโทษข้าราชการตัวน้อยเขากล้าต่อต้านฉันได้ยังไงเจ้านายของฉันทำไมเราไม่มีคนทำก่อนล่ะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตจำไว้ลงโทษพวกเขาอย่างหนักใช่แล้วท่านหลอดขอบคุณหงเอ๋อคุณมากับฉันเพื่อพบพี่ชายของฉันในเวลาเด็ดนี้คุณได้รับความเดือดร้อนมากมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คุณมาถึงเมืองหลวงคือการแต่งงานและมีชีวิตที่ดีแล้วไงล่ะพรุ่งนี้ฉันจะส่งคุณกลับไปบ้านสามีคุณรอจนกว่าพี่ชายของคุณจะได้รับการช่วยเหลือคงเอ๋อนูนั่นหลอดเฉินไม่ใช่เหรอเลขที่ไปบอกลุงสามสิฉันจะไปช่วยหลอดเซนคุณดูแลตัวเองตอกอลองงอหงเอ๋อเกิดอะไรขึ้นลุงแซมมีบางอย่างผิดปกติมีคนต้องการฆ่าหลอดเซนรับชมร้านค้าตกลงสบายดีไหมใช่ฉันสบายดีขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเจ้านายไม่มีอะไรหรอกคุณพยายามที่จะช่วยพี่ชายของฉันฉันควรจะขอบคุณคุณแต่ใครคือคนที่พยายามจะฆ่าคุณมันต้องเป็นของเจ้าชายชิงพระเจ้าของฉันเจ้าชายชิงเกลียดฉันมานานแล้วเขาต้องการฆ่าฉันนั่นคือสิ่งที่คาดหวังข้าแต่พระเจ้าพวกเขากำลังแข่งขันกับพวกเราเพื่อเวลาไม่มีเวลาที่จะสูญเสียมาดำเนินการคืนนี้ก็ลุงสามฉันจะไปกับคุณดีเจ้านายของฉันเราไม่ได้ปล้นมันจริงหรือคุณฆ่าชายที่ไม่มีพลังเหรอคุณจะล้มเหลวได้อย่างไรใครจะรู้ว่าชายสวมหน้ากากจะปรากฏตัวกลางถนนเขาช่วยเซนตัวนั้นชายสวมหน้ากากใช่ว่ากันว่าศิลปะการต่อสู้ของเขาดีไปกันเถอะฉันขอร้องคุณไม่นะพระเจ้าฉันไม่สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้กำลังเก็งกำไรในตลาดมืดแม้ว่าคุณเป็นเจ้านายของฉันฉันก็ไม่สามารถทำได้จริงฉันทำไม่ได้อย่าไปสนใจลิงหน้าหยกลิงหน้าหยกคืนสมุดทองคำทันทีหลังใช้งานดีสำหรับคุณชายชราคุณไม่เล่นตามกฎใช่ไหมคุณมาที่นี่เพื่อปล้นฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้
ารรับมันถ้าคุณกล้ารีบหน่อยอย่างรวดเร็วล้อมรอบพวกเขาไว้ที่นั่นใช่แนวท่านหลอดฉันจะไม่เข้าใจคุณคุณคือยี่กัวเหมาเอาสตรีมเมอร์คืนมาให้ฉันสตรีมเมอร์ออกไปจากทางของฉันคุณโอเคไหมฉันสบายดีหนังสือทองคำถูกลิงแน่หยกเอาไปไปกันเถอะองค์ชายจูนกรุณาจัดการกับคนเหล่านั้นฉันจะเอาของไปแล้วคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกังวลคุณรู้และฉันรู้คนอื่นจะไม่มีใครรู้ใช่แล้วเจ้าชายจูนไปกันเถอะรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณมาทำอะไรในกระทรวงลงโทษพ่อตาฉันคิดว่ามีบางอย่างคาวอยู่ที่นี่มันมีอะไรแปลกๆขนาดนั้นเหรอนักฆ่าสวมหน้ากากมากมายปรากฏตัวมาจากไหนไม่รู้ฆาตกรสวมหน้ากากไม่ทราบที่มามันจะเป็นผลงานของเหล่าอันธพาลอีกแล้วเหรอพ่อตาที่ปรากฏตัวคืนนี้ไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวกันยี่คูเหมาองค์ชายชิงลิงแน่หยกได้รับบาดเจ็บอย่างไรคุณถามเขาว่าใครอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ใช่แล้วเจ้าชายชิงตอนนี้เราอยู่ในการรักษาฉันสบายดีมันเป็นเพียงบาดแผลผิวเผินคุณไม่เป็นไรคุณเสียเลือดมากมันไม่มีอะไรประเด็นคือหาสมุดทองไม่ได้และฉันไม่สามารถช่วยน้องชายของฉันออกไปได้ทำไมคุณไม่พาฉันกลับไปบ้านสามีทีหลังล่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ใหญ่ในกระทรวงลงโทษเขาอาจจะสามารถช่วยคุณได้ในทางใดทางหนึ่งน้องชายของคุณหงเอ๋อคุณรู้ไหมว่าเขาทำงานที่ไหนในกระทรวงลงโทษเขาชื่อตู่ไห่ตู่ไห่คุณรู้จักเขายิ่งกว่านั้นฉันรู้จักเขาไม่คุณไม่สามารถแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ได้เขาช่วยชีวิตผมเอ๋อไว้ขอเล่าเรื่องสองเรื่องนะครับเกี่ยวกับฉันและทูไห่เพื่อบอกความจริงฉันกับตู้ไห่มาจากหมู่บ้านเดียวกันในปีที่9แห่งกวางซูเรากำลังเตรียมตัวสอบทหารเราพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในคืนแรกของการสอบเราดื่มไวน์ด้วยกันเยอะมากพี่ลี่ทักษะกังฟูของคุณดีที่สุดในโลกพรุ่งนี้ฉันจะพึ่งคุณในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้พี่ลี่ไม่ต้องกังวลพี่ลี่ฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยฉันรู้สึกเวียนหัวมากพี่ลี่เขารู้ว่าเขาไม่เก่งเท่าฉันเขาจึงใส่ยาพิษลงในไวน์เลยสอบไม่ผ่านแต่เขาได้รับรางวัลทุนการศึกษาศิลปะการต่อสู้เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นกระทรวงลงโทษและกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเจ้าชายชิงผู้ชายคนนี้น่ารังเกียจมาก
ผู้คนใจร้ายมากเมื่อเผชิญกับผลกำไรเขาทำเรื่องเลวร้ายมากมายในบ้านของเจ้าชายชิงเขาไร้ยางอายมากพงเออคุณคิดว่าคนแบบนี้จะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีจริงๆเหรอคงอย่าเศร้าเกินไปว่าแต่ทูไห่ช่วยคุณได้อย่างไรปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะคิดถึงอย่ากลัวเลยคุณหนูถ้าชอบก็รับไปอย่าคิดเกี่ยวกับมันอาจจะฉันสบายดีมาดื่มกันดีกว่าคุณดื่มน้อยลงไม่ดื่มดื่มให้น้อยลงลิงแม่หยกเจ้าเป็นนักสู้ที่ดีใช่ไหมล่ะคุณมีวันของคุณแล้วบอกฉันมาว่าใครสั่งให้คุณขโมยของจากบ้านของเจ้าชายชิงฉันบอกคุณพูดสิเป็นทูไห่ที่มาจากกระทรวงลงโทษทูไห่มันยากที่จะปกป้องครอบครัวของฉันจากขโมยทั้งกลางวันและกลางคืนคุณมันเลวคุณอยู่ร่วมกับใครเจ้าชายชุนติดสิงบนคุณหรือเปล่าพ่อตาฉันเป็นลูกเขยของคุณฉันจะสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าชายชุนได้อย่างไรแล้วทำไมคุณถึงขโมยสมุดทองคำของฉันเพราะฉันมีนางสนม8หรือ9คนค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากเกินไปฉันก็เลยคิดเคล็ดลับในการขโมยแบบนี้แล้วคุณขโมยสมุดทองคำของฉันเหรอใช่ไหมเป็นเรื่องจริงที่ครอบครัวแทบจะไม่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ฉันโกหกฉันคงตกใจมากมองคุณคุณหมกมุ่นอยู่กับเซ็ตมากจนคุณจะประสบปัญหาลุกขึ้นยืนตอนนี้ใครๆก็รู้จักสมุดทองคำก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายคุณหมายถึงอะไรพ่อตาหากกลับคืนสู่จักรพรรดินีอัครมเหสีฉันแค่โลภเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อเธอแต่บางคนก็โลภบัลลังก์และราชบัลลังก์เพื่อเธอพ่อตาฉันมีความคิดที่ดีเพื่อโค่นเซนนั้นลุงหงเออหลับไปแล้ว
ทุกคนเมาแต่ฉันตื่นแล้วลุงครับฝึกหมัดแบบไหนครับหมัดขี้เมาวันนี้เจ้าชายชิงอยู่ที่นี่คุณต้องการที่จะเล่นไพ่กับฉันหรือพูดคุยฉันสมควรตายเพราะบาปของฉันจักรพรรดินีอัครมเหสีของข้าพเจ้าฉันอยากจะแสดงอะไรบางอย่างให้คุณดูจักรพรรดินีอัครมเหสีนี่ไม่ใช่หลอดเฉินเหรอโปรดพิจารณาให้ดีจักรพรรดินีอัครมเหสีคนในรูปกับท่านเฉินคือใครการกบฏคำเหลียงเป็นความหายนะต่อประเทศและประชาชนฉันไม่ได้คาดหวังว่าท่านเซนจะอยู่ในกลุ่มกบฏฉันไม่เคยคิดเลยว่าแม้แต่เขาจะสามารถส่งต่อความผิดของการกบฏให้กับฉันได้ฉันจะไม่ทำให้เขาผิดหวังถ้าเขาทำโลกนี้คาดเดาไม่ได้จริงๆให้เขาเกษียณใช่แล้วจักรพรรดินีอัครมเหสีเป็นยังไงบ้างท่านเฉินเจ้าชายชิงถูกพาตัวลงมาเหรอเกิดอะไรขึ้นกับคุณพระเจ้าของฉันจักรพรรดินีสามารถทนต่อเจ้าหน้าที่ทุจริตได้แต่ไม่ใช่ฉันรัฐมนตรีเก่าที่สนับสนุนความเต็มใจของเธอท่านเฉินท่านเฉินโปรดอย่าไปเดียวที่สามารถช่วยน้องชายของฉันได้ฉันรู้สึกละอายใจมากตอนนี้ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ฉันจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรหลอดเฉินไปแล้วไม่มีความหวังที่จะช่วยน้องชายของฉันได้คุณทำดีที่สุดแล้วอย่าโทษตัวเองมากเกินไปเมื่อเจอน้องชายในภายหลังอย่าบอกเรื่องนี้กับเขาตกลงฉันแค่กลัวพี่ชายของฉันฉันกลัวว่าเขาจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปThank you.
เซียวเบียนฉันกำลังจะตายรอก่อนนะพี่ชายฉันยังต้องหาทางพาคุณออกไปไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอันไร้ประโยชน์ฉันไม่กลัวที่จะตายหรือสูญเสียมรดกของฉันฉันแค่กลัวว่าจะไม่มีใครสืบทอดสตรีมเมอร์ชาวจีนของบรรพบุรุษสตรีมเมอร์ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราครอบครัวของแวงห้ารุ่นเคยทำหน้าที่เป็นมัคคนายกอาวุโสในพระราชวังฉันไม่เคยจินตนาการถึงสิ่งนั้นในรุ่นของฉันมันจะจบลงในสถานการณ์นี้ฉันมีความโปรดปรานกับคุณเซี่ยวเวียนลำแสงจะอยู่กับคุณและเสาจะอยู่บนพื้นคุณต้องหาสตรีมเมอร์ให้ฉันและส่งต่อสตรีมเมอร์ต้องไม่พังในยุคเราพี่ชายฉันสัญญาฉันจะเอาสตรีมเมอร์กลับมาฉันสาบานฉันจะล้างแค้นความตายของคุณของฉันพ่อตาฉันอวยพรคุณขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณในการกำจัดศัตรูของคุณฉันต้องดื่มสิ่งนี้ชัยโยชัยโยเรามีอาหารจานโปรดของคุณทั้งหมดในวันนี้ครั้งนี้เราทำผลงานได้ดีนะลูกเขยเป็นความคิดที่ดีจริงๆเราโค่นเสือได้ในคราวเดียวมาต่อยอดความสำเร็จของเรากันเถอะมาจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้กันเถอะและกำจัดศัตรูที่เหลือตกลงมาเลยมาเลยมาเลยเซียวเบียนครอบครัวของเรามีหนังสือบรรพบุรุษ3ชุด24ฉบับร่างเพื่อความปลอดภัยฉันซ่อนมันไว้ใต้พระพุทธรูปในวัดทางตะวันออกของเมืองฉันกำลังจะตายจำไว้คุณต้องหาสตรีมเมอร์ให้ฉันและส่งต่อในยุคเราไม่ต้องกังวลพี่ชายฉันจะส่งต่อสตรีมเมอร์หยุดเป็นคุณอีกแล้วเอาสตรีมเมอร์คืนมาให้ฉันฉันบอกคุณแล้วว่าฉันไม่มีมันมันอยู่กับเจ้าชายชิงฉันแค่ไปทำธุระคุณทำงานให้กับเบนซ์คิงหรือไม่หรือทำงานให้เจ้าชายทุนคุณหมายความว่าอย่างไรสิ่งที่เจ้าชายเหล่านี้เกลียดที่สุดฉันเกรงว่าพวกเขาเกลียดคนที่ทรยศหักหลังถ้าไม่ให้สตรีมเมอร์ฉันจะไปที่บ้านของเจ้าชายชิงตอนนี้และฉันจะรายงานคุณสำหรับการร่วมมือกับเจ้าชายทุนพระเจ้าค่ะฉันเพิ่งเข้าผิดห้องและหยิบผิด
งั้นเอาสตรีมเมอร์มาให้ฉันสตรีมเมอร์อยู่ในบ้านของเจ้าชายชิงนอกจากนี้สตรีมเมอร์โง่ๆของนายจะมีประโยชน์อะไรล่ะเป็นเจ้าชายชิงอีกครั้งขอบคุณสตรีมเมอร์ของคุณพร้อมแล้วตกลงขอบคุณใส่สตรีมเมอร์ดีๆกันดีกว่าเพราะมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นฉันมีสตรีมเมอร์ของคุณพร้อมสำหรับคุณขอบคุณอย่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันมีชีวิตที่แย่มันยากที่จะอยู่กับฉันและช่วยคุณเราทั้งคู่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่าพูดแบบนั้นอีกนะสตรีมเมอร์ที่เราสั่งไปที่บ้านทั้งหมดพร้อมหรือยังฉันกำลังรีบฉันจะส่งให้คุณทันทีที่พวกเขาพร้อมสาวน้อยคนนี้ดูน่าสนใจทำไมเธอดูคุ้นเคยจังฉันเพิ่งเห็นใครบางคนบนสะพานเทียนเฉียวเธอดูเหมือนนางสนมคนที่9นางสนมคนที่9เธอไม่ได้ถูกกลุ่มโจรพาตัวไปเหรอทำไมเธอถึงอยู่ในเมืองหลวงให้ฉันพาคุณไปเดินเล่นที่สะพานเทียนกีเอาฉันไม่มีอารมณ์ย้อนกลับไปคุณต้องเข้มแข็งเหมือนฉันทิ้งอดีตคงเออขอบคุณนะถ้าไม่ใช่พระคุณไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงจริงๆใครอยู่กับคุณและใครอยู่กับฉันรอฉันก่อนฉันจะไปซื้อลูกพลัน2พวงคุณต้องการซื้อถุงทูบบ้างไหมคงเออเป็นคุณจริงๆคุณจำฉันไม่ได้เหรอเป็นคุณนั่นเองทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าคุณถูกโจรปล้นจริงๆในที่สุดฉันก็พบคุณในวันนี้ฉันโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่ใช่ถ้าคุณรอดจากภัยพิบัติคุณจะได้รับพรในภายหลังเราขอให้มีทรัพย์สมบัติเจริญรุ่งเรืองไม่สิ้นสุดทำไมคุณถึงมีญาติคนอื่นในเมืองหลวงไม่มีญาติเลยฉันเคยไปบ้านตู่เป็นลูกน้องของคุณที่ไม่ยอมให้ฉันเข้าไปพวกเขาล้วนแต่เป็นลูกหมาตาบอดไม่ต้องกังวลเมื่อฉันกลับบ้านฉันจะควักตาพวกเขาออกทำไมคุณยังยืนอยู่ตรงนี้ช่วยนางสนมก้าวเข้าเกี้ยวครับท่านหลอดโอเคมานี่เลยนางสนมบงที่ก้าวกดเข้าไปในเกี้ยวด้วยหลายคนกำลังมองหามันมาที่นี่เป็นพรใส่สายเดี่ยวดีๆจะดีกว่าเพราะจะทำให้รู้สึกดีขึ้นยังไงจริงนางสนมคนที่9แล้วการหวีของฉันล่ะทุกอย่างปกติดีคุณควรออกไปก่อนฉันอยากอยู่คนเดียว
ำลังคิดถึงหงเหอหงเหอแต่งงานแล้วและได้เข้าไปในบ้านหลังใหญ่เธอจะได้ทานอาหารที่ดีและมีช่วงเวลาที่ดีชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอจะเป็นพรฉันควรจะดีใจกับเธอแต่แล้วฉันก็คิดว่าถ้าหงเหอตกอยู่ในมือของเขาบางทีเธออาจจะกระโดดเข้ากองไฟคุณคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้รีบมาแข่งขันศิลปะการต่อสู้กันเถอะนี่คือตำแหน่งที่เจ้าชายชิงกำหนดไว้เราต้องฆ่าพวกเขาทั้งหมดอย่าเพิ่งบอกใครนะนั่นใครหยุดหยุดอย่าขยับบอกหน่อยคุณมีหงเอ๋ออยู่ในใจหรือเปล่าฉันไม่รู้ยังไงก็ตามฉันรู้สึกรำคาญเมื่อเธอไม่อยู่ที่นี่เด็กโง่คุณจะรู้ได้อย่างไรในขณะนี้หงไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวกับคุณคุณหมายความว่าอะไรคิดถึงจังเลยถ้าเธอไม่มีเธออยู่ในใจเธอทำกับคุณได้ยังไงมากมายเด็กโง่หากคุณรักใครสักคนอยู่ในใจพาเธอกลับมาเดี๋ยวนี้โอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้รอสักครู่ไปด้วยกันตอกอลองงอหงเหอเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเราก็ควรพักผ่อนเช่นกันอย่าแต่ต้องฉันถ้าแตะฉันอีกฉันจะตายต่อหน้าคุณไปให้พ้นอย่าถือเป็นการลงโทษอย่าอยู่ใกล้ฉันถ้าคุณกล้าที่จะต่อต้านฉันนั่นแหละทางที่จะตายอย่าอยู่ใกล้ฉันอย่าอยู่ใกล้ฉันอย่าอยู่ใกล้ฉันปล่อยฉันไปปล่อยฉันนะมีนักฆ่าเซียวเบียนหยุดไม่ว่าฉันจะขัดขวางพวกเขาตกลงนี่หน่อยจับฆาตกรหลังจากที่ผมทำกับพวกเขาเสร็จแล้วฉันจะกลับมาหาคุณคุณนั่นเองครั้งล่าสุดคุณพลาดไปแล้ววันนี้คุณกล้ามาบ้านฉันได้ยังไงท่านตู่หลังจากความแค้นระหว่างเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงเวลาที่เราจะต้องยุติมันลงแล้วจะไม่ทิ้งฉันไว้ข้างหลังเราตกลงจะช่วยเหลือกันมากับฉันเร็วๆนี้ก่อนไปกันเถอะไปกันเถอะยิงธนูสนามหลังบ้านลุกเป็นไฟรีบดับไฟซะI'm sorry.
คุณต้องอดทนคุณเป็นครอบครัวเดียวที่ฉันเหลืออยู่ฉันสามารถรอได้นอกจากนี้คุณยังไม่มีเซี่ยวเบี้ยนเหรอคงเง่อบอกฉันสิ่งที่คุณเพิ่งได้ยินบอกฉันอีกครั้งเมื่อสักครู่นี้ฉันอยู่ที่บ้านตู่ไห่ฉันได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วรัฐบาลจะจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ฉันหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากทัวร์นาเมนต์นี้สู่การลอบสังหารเจ้าชายชิงคุณไม่สามารถไปได้มันเป็นการสมรู้ร่วมคิดองค์ชายชิงได้วางกับดักเขาต้องการฆ่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดแล้วเราควรทำอย่างไรร่างกายของฉันไม่สามารถปล่อยให้นักศิลปะการต่อสู้ได้ตายเพื่ออะไรลุงไม่ต้องกังวลให้ฉันทำสิ่งนี้ศิลปะการต่อสู้ครั้งนี้การสมรู้ร่วมคิดผู้ชายคนนี้คือใครฉันไม่เคยเห็นชื่อของคุณและคุณมาจากพรรคไหนฉันชื่อแวงเซี่ยวเบี้ยนและฉันยังไม่มีงานปาร์ตี้ดังนั้นเขาจึงไม่ใช่ใครเลยทำไมเราจึงควรเชื่อคำพูดของคุณคุณล้อเล่นฉันเหรอกระจายไปกันเถอะฟังฉันก่อนไปกันเลยสมัครเราต้องประพฤติตัวให้ดีโปรดฟังฉันนี่เป็นการสมรู้ร่วมคิดฉันสมัครแล้วคุณลุงฉันบอกพวกเขาหลายครั้งแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ฟังตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้นเพื่อไปสถานที่เกิดเหตุค่ายซานเพื่อเปิดเผยและหยุดเกมในที่สาธารณะศิลปะการต่อสู้กำลังประสบปัญหาฉันควรจะจำเป็นต้องทำเช่นนั้นแต่ฉันลุงอย่ากังวลถ้าเขาทำไม่ได้ฉันจะไปอีกครั้งไม่หากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณฉันควรทำอย่างไรดีแต่ถ้าผมไม่ไปมีนักรบกี่คนจะตายในสมรู้ร่วมคิดเซียวเบียนฉันคิดว่าคุณเป็นนักสู้ที่ดีฉันคิดไว้แล้วฉันจะสอนคุณทุกท่าของศิลปะการต่อสู้ของเราถึงคุณทำไมคุณยืนอยู่ตรงนั้นรีบให้เขาเป็นครูของคุณเร็วๆนี้มาสเตอร
เบียนเซียวเบียนกังฟูของคุณก้าวหน้าไปมากขอบคุณอาจารย์แต่อย่ากระทำการโดยประมาทฉันเข้าใจจักรพรรดินีอัครมเหสีนี่คือหนังสือของค่ายซานผู่สำหรับการเตรียมการกรุณาอ่านมันจักรพรรดินีอัครมเหสีฉันมีปัญหากับฝันร้ายของฉันเมื่อเร็วๆนี้ฉันไม่อยากเห็นการต่อสู้และการฆ่าอีกต่อไปฉันจะปล่อยให้คุณจัดการงานนี้ใช่แล้วจักรพรรดินีอัครมเหสีใกล้ถึงวันที่15กรกฎาคมซึ่งเป็นวันพุทธาภิเษกแล้วฉันอยากไปรวบรวมธูปบนภูเขามีเอองให้กิลอินเนอร์เอ็ดฟลาเวอร์มากับฉันมีดอกไม้8ชั้นภายในอยากเห็นการเชิดสิงโตของพระศาสดาการแสดงรำกระทรวงสรรพากรลำแสงแห่งกระทรวงพิธีกรรมสตรีมเมอร์บ้างผู้ช่วยบัตรหลวงที่รู้วิธีเล่นมันเขาอยู่ในเรือนจำกระทรวงลงโทษไม่ใช่ไปรับเขาให้ฉันคุณตัดสินว่าเขาถูกลอบสังหารและทรยศเขาตายแล้วในคุกเขาตายแล้วเหรอใช่ใครถามคุณแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดคุณต้องหาคนที่รู้วิธีเล่นสตรีมเมอร์ไปใช่แล้วท่านหลอดข้างในคำเชิญอยู่ที่ไหนฉันทิ้งคำเชิญไว้ที่โรงแรมคุณไม่สามารถเข้าได้หากไม่มีคำเชิญโปรดยกโทษให้ฉันเจ้าหน้าที่มันเป็นไปไม่ได้หากมีอะไรผิดพลาดฉันจะตายไปซะชายชิงมีคำสั่งจากนี้ไปผู้ที่สามารถเล่นสตรีมเมอร์ได้เข้าสู่วังในฐานะมัคคนายกลุกขึ้นยืนคุณเป็นคนลงประกาศรับสมัครงานเหรอนั่นฉันคุณรู้วิธีเล่นสตรีมเมอร์จริงๆเหรอทำมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณรู้จักหวังต้าหลีอดีตมัคคนายกของพระราชวังหรือไม่ไม่ฉันไม่รู้จักเขาคุณเคยเห็นสตรีมเมอร์นี้ไหมไม่ฉันแค่คิดว่ามันดีจริงๆฉันจะให้สตรีมเมอร์ชุดนี้แก่คุณขอบคุณเจ้าชายทิงฟังกลับไปฝึกให้ดีในพิธีจุดธูปวันที่15กรกฎาคมคุณจะสามารถได้รับความโปรดปรานจากอัครมเหสีขอบคุณเจ้าชายทิงฉันมีอีกหนึ่งคำขอบอกฉันฉันได้ยินมาว่าวันมะรืนนี้จะมีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้กล้าแนะนำเพื่อเล่นสตรีมเมอร์ในการแข่งขันประการแรกเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีของประเทศของเราอย่างที่สองมันจะเป็นช่วงซ้อมตกลงขอบคุณเจ้าชายชิงในที่สุดเราก็เจอสตรีมเมอร์แล้วถ้าเพียงพี่ชายของฉันมีชีวิตอยู่เพื่อดูมันมันจะวิเศษขนาดไหนสตรีมเมอร์สวยมากฉันไม่ชอบสตรีมเมอร์คนนี้ด้วยเหตุผลนับแสนครั้งในอดีตฉันเสียใจมากพ่อรู้ไหมฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งนี้
คุกข่าวลองอสตรีมเมอร์ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราผ่านมันสตรีมเมอร์ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราฟังฉันสุภาพบุรุษการแข่งขันศิลปะการต่อสู้จริงๆแล้วมันเป็นกับดักมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดจุดประสงค์คือเพื่อให้ฝ่ายศิลปะการต่อสู้ฆ่ากันเองสุดท้ายแล้วเจ้าชายชิงจอมโจรคุณและข้าคุณทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นที่นี่พาเขาลงใช่แล้วท่านหลอดทุกคนรีบหนีไปซะอย่าหลงเชื่อคนอุบายของพวกเขาค่ะฆ่าพวกเขาด้วยดาบของคุณของพระอัครมเหสีแต่งตั้งเจ้าชายชุนเจ้ยเฟิงเป็นเจ้าชายผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ผู้ที่อยู่จักรพรรดิเด็กทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลศาลตอนจบอย่าเลิกพ่อตายไม่มันวุ่นวายนักธนูและอาวุธปืนของคุณอยู่ที่ไหนปล่อยให้พวกเขาทำครับท่านลอร์ดThank you.
จ้านายของฉันล้อมค่ายซานผู่ด้วยทหารองครักษ์ปิดล้อมค่ายซานผู่และฆ่าใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังรีบหน่อยพระเจ้าข้าเราควรเข้าไปตอนนี้เลยดีไหมรออีกสักหน่อยให้พวกเขาทะเลาะกันก่อนรอจนกว่าพวกเขาจะสู้กันใกล้เสร็จแล้วจึงเข้าไปแล้วเราจะสามารถทำกำไรได้ใช่แล้วท่านหลอดลุงดูสิเหตุใดจึงมีผู้คุมมากมายที่นี่ฉันกลัวมีอะไรคาวถือเป็นโชคร้ายสำหรับเซียวเบี้ยนแล้วเราควรทำอย่างไรเราก็เข้าไม่ได้เช่นกันเราแค่ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและปล่อยให้มันเป็นโชคชะตามีคนปกป้องฉันไม่ให้ไปจากที่นี่อย่าฆ่าฉันเพื่อล้างแค้นการตายของน้องชายฉันพี่ชายดีทันเวลาพอดีองค์ชายชิงกระทรวงลงโทษทูไห่เขาเป็นคนคอร์รัปชันและไม่อาจให้อภัยได้โอทันทีหรือถูกประหารชีวิตใช่แล้วท่านหลอดคุณกำลังทำอะไรไปกันเถอะพี่ชายกล้าดีในมือไปห้องสักสิบภายในโดยไม่ได้รับอนุญาตรักษาวกเสียชีวิตแล้วตอนนี้หมวกเหล็กของคุณกลายเป็นหมวกกระดาษจักรพรรดินีอัครมเหสีได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นข้าหลวงในราชการแทนความสามารถจักรพรรดินีอัครมเหสีฉันซื่อสัตย์และกตัญญูต่อคุณฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณเลือกเขาเอาไปพี่ชายคุณต้องการทำอะไรกับฉันคุณไม่สามารถทำเช่นนี้กับฉันได้ฉันคือราชาหมวกเหล็กพี่ชายคุณไม่สามารถทำเช่นนี้กับฉันพานาท่านนักศิลปะการต่อสู้เหล่านี้เราควรทำอย่างไรพวกคุณทุกคนล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์มันทั้งหมดกระจัดกระจายไปใช่แล้วท่านหลอดเซียวเบียนคุณสบายดีไหมฉันสบายดีฉันดีใจที่คุณสบายดีลำแสงจะอยู่กับคุณและเสาจะอยู่กับคุณหัวหน้าโปรดให้ฉันครึ่งหนึ่งของเอ็นเวอร์ฮงโอเคครึ่งสอดเสียดของเอ็นเวอร์ฮงที่ดีนี่คุณลุงมาทางนี้จัดให้เลยลุงโอเคพักผ่อนงานแบบนี้ให้เสี่ยวเบียนทำมันฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วคุณลุงเสี่ยวเบียนอยู่ไหนเขากำลังทำสตรีมเมอร์ของเขาอยู่ยุ่งกับสตรีมเมอร์อีกแล้วเหรอพักผ่อนนะลุงคุณหมายความว่าอย่างไรคุณหาเขาไม่เจอเหรอฉันส่งคนไปตามหาแล้วพวกเขาค้นหาไปทั่วแล้วสตรีมเมอร์เป็นสิ่งที่ดีเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นี่มีคนเล่นทุกเทศกาลใหญ่ไม่เป็นไรเนื่องจากเราหาผู้เล่นไม่พบจึงปล่อยเขาไปลาก่อนเจ้านายThank you.
จักรพรรดิส่วนตรงขึ้นครองราชคุณได้รับเชิญให้แสดงลำแสงในพิธีบรมราชาภิเษกไปทำไมคุณถึงเล่นมันตอนนี้ตอนนั้นผมพูดแค่ว่าฉันจะไม่เล่นลำแสงให้เจ้าชายและรัฐมนตรีในวังอีกต่อไปแต่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่เล่นสตรีมเมอร์อีกต่อไปหยุดนะลุงขายร้านอาหารแล้วซ่อนอยู่ที่นี่แค่ไม่อยากให้คุณเสี่ยงอีกต่อไป